ฝึกท้องเจ็ดท่ากับแอดมินหญิงนะครับไปดูนะครับว่าก็คือเหลือแต่ละวันนะครับก็คือผมจะจัดโปรแกรมให้ว่าจะต้องฝึกอะไรบ้างนะครับส่วนรายละเอียดดีเทลก็อยู่ที่ตัวเขานะครับว่ามีเวลาฝึกกี่ท่าอะไรประมาณนั้นแต่ท่าหลักๆก็คือเขาจะรู้นะครับเขาก็ให้แก้สถานการณ์ก็คือในวันนั้นๆ นะครับก็คือนี้ก็คือเขาฝึกเองนะครับท่าแรกก็คือยืนกิ้งนะครับยืนกิ้งไถชนกำแพงนะครับซึ่งแอดมินผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะชาเลนจ์อะไรหรือเปล่านะครับซึ่งมันสามารถยืนกิ้งให้ได้เกือบสุดนะครับแล้วก็ปรับลูกกิ้งหน้าสัมผัสให้เล็กลงนะครับความยากนะครับแล้วก็ปรับจนสามารถถ้าชาเลนจ์ได้นะครับฝึกกับก็คือถุงเท้านะครับถุงเท้าเอาถุงเท้าสวมมือนะครับสองข้างนะครับซึ่งผมก็เคยโพสแล้วนะครับก็มีน้องผมนะครับที่เคยฝึกด้วยถุงเท้าได้มี1คนเท่านั้นนะครับท่าที่2นะครับท่าที่2ก็ดูนะครับว่าเป็นท่าอะไรนะครับท่านี้ก็คือตระกูลแฮงกิ้งท่าที่2ก็คือตอนนี้ท่าจะท่าผัดน้ำฝนนะครับกำลังฝึกครั้งแรกนะผัดน้ำฝนมันจะยากกว่าอาราวเดเวอร์นะครับเพราะอาราวเดเวอร์ก็คือทำเหมือนผัดน้ำฝนเลยครับแต่ว่าไม่เหมือนกันครับขออภัยนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายอีกทีนะครับก็ท่าที่3นะครับเพราะอาราเดเวอร์นี่ก็คืออาราเดเวอร์กับปันน้ำฝนจะต่างกันนะครับนี่ครับอาราเดเวอร์ก็คือทำขาเป็นวงกลมเหมือนกันครับแต่ลงมาให้สุดนะครับนี่ครับลงมาให้สุดนะครับส่วนปันน้ำฝนก็คือทำเป็นก็คือระดับเดียวกับเอวนะครับปัดอีกฝั่งหนึ่งมาถึงระดับเอวเอก็ปัดซ้ายปัดขวานะครับเราจะลงไม่สุดนะครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าอะไรนะครับโททูบานะครับโททูบามหาบรรลัยนะครับก็จะมีความยากหน่อยก็คือนี่ก็คือเพอร์เฟกต์นะครับทำได้เพอร์เฟกต์นะครับนี่ครับเท้านะครับถึงบานะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ธรรมดาจริงนะครับบทแรงเดียวนะครับซึ่งมันจะมีความยากกว่าตรงที่ว่าบาร์นะครับมันผูกกับเชือกนะครับแล้วมันก็จะเคลื่อนไปได้นะครับบาร์มันจะไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปกันนะครับท่าต่อไปท่าอะไรครับไอ้นี่ก็คือบรรยายกันแบบสดๆเลย คือไม่มีเขียนสักคงสคริปต์หรอกผมอะบรรยายเลยนะครับไม่มีเขียนสคริปต์นะครับก็คือเลกเรสนะครับเลกเรสก็คือนี่ก็คือท่าพื้นฐานของท่าทูบาร์นะก่อนที่เราจะทำทูบาร์ได้นะครับคุณต้องฝึกเล็กเล็ดได้และแนวทางของผมเล็กเล็ดก็คือขาตรงไม่งอนะครับขาตรงแบบแอลซิดดังนั้นคุณก็จะต้องมีพื้นฐานของท่าแอลซิดนะครับก็คือขาตรงนะครับนี่ก็คือความยากนะครับคุณเห็นไหมครับบาร์มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่จะมีความยากทวีคูณนะมันจะใช้แกนกลางลำตัวมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันนะครับท่าต่อไปท่าอะไรนะครับท่าต่อไปท่าอะไรนะครับลุ้นๆ นะครับผมก็บรรยายแบบไม่เขียนสคริปต์ใหม่ๆผมก็เขียนสคริปต์นะมาหลังๆไซเรสนะครับสลับซ้ายขวานะครับใหม่ๆผมก็เขียนสคริปต์นะไปมาบรรยายกันแบบเนี้ยมันเป็นธรรมชาติดีนะครับเมื่อก่อนผมอ่านท่องแบบมันเด็กกำลังท่องกอไก่อันนี้ก็คือโม้ได้เลยครับจะโม้ยังไงโม้ได้สลับซ้ายขวานะครับซึ่งมันจะฝึกทีละข้างก็ได้ครับสลับซ้ายขวาก็ได้แต่คนใหม่นะผมเน้นฝึกทีละข้างเลยเดี๋ยวผมจะค่อยตัดคลิปมานะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันนะครับสำหรับคนใหม่มันอยู่ที่เป้าหมายนะครับส่วนท่าต่อไปนะครับเป็นท่าอะไรเราไปดูกันนะครับท่านี้ก็คือน่าจะท่าสุดท้ายเลยนะครับท่านี้ไม่พ้นน่าจะเป็นท่านีเรสนะครับแทงเข่าจ้วงจ้วงนะครับท่านีเรสนะครับเป้าหมายก็คือให้เข่านะครับถึงอกให้ได้นะครับขาชิดนะครับนี่ก็คือ7ท่าการฝึกท้องของแอดมินหญิงนะครับในแต่ละวันนะครับซึ่งผมจะตั้งโปรแกรมเลยวันนี้ฝึกอกวันนี้ฝึกท้องวันนี้พักวันนี้ฝึกหลังวันนี้ฝึกขาพักอะไรประมาณนี้นะครับมันมีโปรแกรมการฝึกที่ชัดเจนแล้วมันจะมีเป้าหมายในแต่ละวันนะครับของการฝึกนะครับเป้าหมายสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าคุณฝึกไปวันๆนั้นนะครับคุณจะไม่รู้คุณจะไม่มีนะครับแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายนะครับถ้าคุณรู้เป้าหมายว่าวันนี้กูฝึกท่านี้แล้วกูขี่โม้แล้วครับร้อยแรง